ดิฉันธนสรอมาตยกุลต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Family News กับช่วงคัดข่าวดีวันนี้มีหลายข่าวมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะโดยเฉพาะเด็กๆ เพราะว่าอีกไม่กี่วันแล้วนะคะก็จะถึงวันเด็กแห่งชาติซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่10มกราคม2558นั่นเองค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองท่านไหนนะคะที่ตั้งใจอยากจะพาน้องๆไปเที่ยวยังสถานที่ต่างๆแต่ยังไม่รู้ว่าจะพาไปเที่ยวไหนดีคัดข่าวดีของเราในวันนี้มีหลายที่มาฝากคุณผู้ชมค่ะไปดูกันเลยค่ะไปเริ่มกันที่การเปิดถนนสร้างประสบการณ์และพัฒนาความคิดทางวิทยาศาสตร์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะที่มีมาให้ชมถึง47สถานีความรู้เพื่อให้เด็กๆได้เห็นถึงความมหัศจรรย์และแสงสีแห่งไอทีรวมไปถึงการเรียนรู้นิวเคลียร์เพื่ออนาคตตลอดจนการถอดรหัสพันธุกรรมทางวิทยาศาสตร์และการไขความลับหลุมดำค่ะซึ่งความรู้ถึง47สถานีจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันโดยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานนะคะทั้งจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงศึกษาธิการกรมทรัพยากรธรณีเพื่อสร้างสรรค์ให้โลกแห่งการเรียนรู้ของเด็กๆได้สัมผัสอย่างเต็มอิ่มพร้อมกิจกรรมอีกมากมายกว่า100กิจกรรมที่มีทั้งของขวัญและรางวัลซึ่งงานนะคะจะจัดขึ้นที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถนนพระราม6ค่ะส่วนทางกองทัพเรือนะคะได้กำหนดจัดทั่วประเทศถึง15หน่วยของกองทัพเริ่มกันที่กองบัญชาการกองทัพไทยถนนแจ้งวัฒนะมีการจัดแสดงยุทธปกรณ์ที่ทันสมัยและการแต่งกายชุดปฏิบัติการพิเศษของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือการจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาเข้าเป็นนักเรียนในเรือการแสดงดนตรีโรงเรียนในเรือจังหวัดสมุทรปราการมีการเยี่ยมชมเรือหลวงและเฮลิคอปเตอร์การจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์และชุดปฏิบัติการของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือนิทรรศการแนะแนวการศึกษาของนักเรียนนายเรือกรมอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้านำชมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวการจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์แผ่ชูชีพพิพิธภัณฑ์ทหารเรือกรมยุทธศึกษาทหารเรือเน้นการเล่นเกมและกีฬากลางแจ้งการประกวดภาพวาดระบายสีกองการบินทหารเรือกองเรือยุทธการจัดการแสดงร่มบินการโดดร่มของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือท่าเรือจุกเสม็ดการท่าเรือสัตหีบนะคะเปิดให้เยี่ยมชมเรือหลวงการแสดงสุนัขทหารด้วยค่ะส่วนกองทัพบกนะคะก็จะเน้นไปที่กิจกรรมบนเวทีและกิจกรรมกลางแจ้งอย่างเช่นการสาธิตความเข้มแข็งของหน่วยทหารทรหดเด็กๆนั้นจะได้เห็นปฏิบัติการพิเศษของทหารที่มีร่างกายแข็งแกร่งมีทักษะเป็นเลิศในด้านการรบการแสดงขี่ม้าและบังคับม้าการแสดงความสามารถของสุนัขทหารทั้งการตรวจค้นระเบิดและยาเสพติดการสาธิตการดำรงชีพในป่าการจำลองสถานีโทรทัศน์เคลื่อนที่ให้เด็กที่สนใจทดลองเป็นนักข่าวรุ่นจิ๋วบริการตรวจสุขภาพเด็กและที่สำคัญนะคะปีนี้จะเพิ่มกิจกรรมเสริมสร้างความรักความสามัคคีเทิดทูนสถาบันหลักของชาติเพื่อปลูกฝังค่านิยม12ประการโดยทุกกิจกรรมจัดกันที่กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์สนามเป้าส่วนที่ต่างจังหวัดเด็กๆก็สามารถเข้าร่วมงานได้นะคะที่หน่วยทหารใกล้บ้านนั่นเองค่ะส่วนอีกเรื่องนึงที่ต้องเป็นประเด็นหลักนะคะเรื่องของบรรดาลูกหนี้ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.ค่ะล่าสุดก็ได้เตรียมเข้าสู่โครงการไกล่เกลี่ยหนี้นะคะเพราะว่าธนาคารกรุงไทยได้ร่วมกับทางกยศ.ที่จะลดหนี้ลงให้ร้อยละ3ของเงินต้นที่เหลือสำหรับผู้กู้ยืมที่ชำระหนี้ตรงตามเวลาค่ะและต้องการชำระหนี้ทั้งหมดในคราวเดียวกันภายใน30เมษายน2558ค่ะธนาคารกรุงไทยนะคะร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.จัดโครงการรณรงค์การชำระหนี้กองทุนกยศ.มาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้กู้สำหรับในปีงบประมาณ2558ธนาคารและกยศ.ได้ร่วมกันเติมความสุขให้ผู้กู้ยืมเงินกยศ.โดยมอบสิทธิพิเศษให้ผู้กู้ยืมเงินที่ครบกำหนดชำระหนี้และไม่เคยทำสัญญาประนีประนอมยอมความในโครงการไกล่เกลี่ยหรือถูกดำเนินคดีโดยผู้กู้ที่มีประวัติการชำระหนี้ตรงตามกำหนดทุกงวดจะได้รับการลดหย่อนหนี้ลงร้อยละ3ของเงินต้นที่เหลือเมื่อชำระหนี้ทั้งหมดแบบปิดบัญชีซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอรับเงินคืนการลดหย่อนหนี้ได้ทาง www.studentloan.or.th ค่ะส่วนผู้กู้ที่เคยค้างชำระหนี้นะคะถ้าเกิดว่าต้องการชำระหนี้ทั้งหมดแบบปิดบัญชีจะได้รับการยกเว้นค่าเบี้ยปรับและค่าธรรมเนียมและหากเลือกแบบชำระเฉพาะหนี้คงค้างในแต่ละงวดจะได้ลดเบี้ยปรับ
และค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระหนี้ 50% ในวันที่ชำระเงินทั้งนี้ผู้กู้สามารถตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการและประวัติการชำระหนี้ได้ทางเว็บไซต์หรือว่าติดต่อขอชำระหนี้ได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาภายในวันที่30เมษายน2558ค่ะส่วนเด็กจอมขยันวันนี้นะคะต้องขอยกนิ้วให้กับนักเรียนชาวเขาที่จังหวัดตากที่เห็นว่าตอนนี้สภาพอากาศนั้นหนาวเย็นเลยทีเดียวนะคะก็เลยรวมตัวกันสร้างรายได้ระหว่างเรียนโดยการทอผ้าห่มขายนั่นเองค่ะเด็กกลุ่มนี้นะคะอยู่ที่โรงเรียนบ้านห้วยพลูตำบลท้องฟ้าอำเภอบ้านตากจังหวัดตากซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีทั้งแบบกินนอนแล้วก็ไปกลับเปิดสอนในระดับมัธยมต้นมีทั้งนักเรียนชาวม้งมูเซอร์รีซอร์กะเหรี่ยงและพม่าค่ะผลงานของนักเรียนก็จะมีทั้งผ้าห่มกันหนาวผ้านุ่งเสื้อชาวเขาผ้าพันคอและถุงย่ามซึ่งคุณครูผู้สอนได้พยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์จนสอดคล้องกับความนิยมของท้องตลาดทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีมากกว่าผ้าทอธรรมดาโดยเน้นไปที่กลุ่มของชำร่วยนะคะอาทิกล่องใส่กระดาษทิชชู่รวมไปถึงที่ใส่โทรศัพท์มือถือค่ะคุณครูสาธิตสายใหม่นะคะเป็นครูผู้สอนเปิดเผยว่านักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยมาจากครอบครัวฐานะยากจนทางโรงเรียนจึงหารายได้เสริมระหว่างเรียนลงทุนให้ส่วนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียนได้รับการสนับสนุนการจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นค่ะปัจจุบันมีคนมารับซื้อถึงในโรงเรียนโดยทางโรงเรียนนั้นแบ่งรายได้จากการจำหน่ายสินค้าให้นักเรียน 30% และส่วนที่เหลือจะเก็บเป็นกองทุนให้กับนักเรียนรุ่นต่อไปได้ศึกษากันค่ะส่วนโรงเรียนหนองแซมวิทยาคมจังหวัดสระบุรีนะคะถือว่าเป็นโรงเรียนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะโดยฝึกฝนเรื่องของการเรียนโขนเพื่ออนุรักษ์ศิลปะให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ศึกษาต่อค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแซงวิทยาคมนะคะให้ความสำคัญกับการเรียนโขนซึ่งเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นโดยจัดชั่วโมงการเรียนการสอนโขนให้กับนักเรียนที่สนใจในด้านการแสดงโขนหลังเลิกเรียนจนสามารถตั้งเป็นคณะโขนโรงเรียนได้แล้วค่ะเวลามีงานในชุมชนหรือที่อำเภอนะคะนักเรียนก็จะไปแสดงโขนโชว์ทำให้มีรายได้จากการแสดงในแต่ละครั้งเนี่ยนำมาใช้เป็นทุนการศึกษาของนักเรียนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าคัดข่าวดียังมีอีกหลายข่าวมาให้ติดตามสักครู่เดียวค่ะ